นี่ครับใครเคยไปเที่ยวงานวัดหรือว่าไปเดินงานต่างๆที่มีการจัดนะครับบริเวณลานกว้างๆเป็นงานประจำปีอะไรหรือว่างานที่จัดตามวัดเนี่ยแหละคงจะเคยไปทำกิจกรรมไปเล่นปาโป่งนะครับแน่นอนว่าหามือเซียนเนี่ยยากจริงๆนะครับผมก็ปาน้อยครั้งที่จะได้ตุ๊กตานะครับไม่ได้แม่นเหมือนคนเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเซียนนะครับปาได้ตุ๊กตามาเพียบไปหมดครับเนี่ยครับหนุ่มคนนี้เขามีการออกมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการปาลูกดอกหรือว่าที่เราเรียกว่าปาโป่งปาลูกโป่งในงานต่างๆนะครับต้องบอกว่าฝีมือเนี่ยชั้นเซียนมากครับหนุ่มคนนี้โชว์เหนือครับปาลูกโป่งครั้งแรกเนี่ยปา1ดอกแตกไปถึง3ใบด้วยกันและครั้งที่2แตกอีก3ใบครับครั้งสุดท้ายคือครั้งที่3แตกไป1ใบงานนี้พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเนี่ยกุมขมับหน้าเครียดกันหมดครับนอกจากนี้ครับผู้ที่เขาโพสต์คลิปนี้ยังเข้ามาตอบคอมเมนต์นะครับใน TikTok เนี่ยบอกว่าโดนแทบจะทุกงานพอพลาดบอกเราเอาใหม่พอเล่นได้บอกไปร้านอื่นบ้างปาลูกโป่งยังไงให้แม่ค้าไล่ดีครับปาให้แม่นๆแบบนี้ครับแน่นอนว่าแม่ค้าปวดหัวแน่นอนนะครับนี่เขาบอกว่าเล่นได้ไม่เกินร้านละ2ตัวหรอกบางร้านเนี่ยให้ผู้ชายมาทำหน้าตึงๆใส่บอกไม่ให้เล่นแล้วเออนี่ไม่คิดตอนที่เราพลาดเราก็เสียตังค์ให้คุณไปเฉยๆเหมือนกันพอได้กลับไม่พอใจหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปนะครับมีชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นและแชร์ประสบการณ์การปาโป่งกันเป็นจำนวนมากเลยบางคนบอกเราก็เคยปาโป่งนะปาจนร้านเขาไล่แบบนี้แหละโยนห่วงเขาก็ไปไล่เราอีกแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไปปานานแล้วด้วยบางคนบอกผมปาแบบนี้แหละแม่ค้าบอกไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าบอกแตกเบิ้ลไม่เอาไม่ได้ไม่ให้เออนี่ครับก็มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเป็นจำนวนมากในการปาลูกโป่งนะครับใครมีฝีมือนะครับปาได้อีกครั้งเนี่ยหรือว่าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าปาโป่งเนี่ยลองมาพูดคุยกันได้ครับว่ากติกาเนี้ยปาเบิ้ลเนี้ยมันได้หรือไม่ได้แต่เจ้าของคลิปนี้ได้ตุ๊กตาหอบกลับบ้านเพียบเลยครับ